เบียดเข้าหาเมืองไทยฟันศอกขวาไปครับฟันเข้าในเยียบศอกมาครับแล้วแข้งขวาดูว่าจะโดนสัดส่วนใหญ่นะหมัดซ้ายทิ่มดูครับทิ่มหน้าง่ายครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับความเร็วนี่เป็นรองเยอะหมัดซ้ายครับมาครับหมัดนี้แสนเชิง2หมัดครับขอเสนอคู่มวยระหว่างแสงมณีสอเทียนโพนะครับจะประทับเมืองไทย PK แสนชัยครับชกกันเป็นคู่เอกศึกวันทรงชัยนักเงินล้านนะครับประจำวันพฤหัสบดีที่19ครับมิถุนาปี59นะครับในขณะนั้นแสงมณี19ปีแข้งซ้ายครับส่วนเมืองไทย22ปีนะครับเบียดเข้าหาเมืองไทยฟันศอกขวาไปครับแสงมณีดันออกไปนะครับแข้งขวาของเมืองไทยครับเมืองไทยก็ประเภทบู๊ดุดันนะครับมีศอกเป็นอาวุธเด็ดนะครับเดินแทงเดินฟันเข้าในเยียบศอกมาครับแล้วแข้งขวาส่วนแสงมณีก็แข้งซ้ายจัดจ้านะครับแข้งซ้ายนี่ออกได้หนักหน่วงรุนแรงครับมาทุกขวาและแข้งซ้ายมาซ้ายที่มาผูกขวามาซ้ายมาดูตั้งแต่ยกที่2เลยนะครับว่ายก2นี่ก็เริ่มเดือดแล้วครับเบียดเข้าหาครับสับล่างนะครับเมืองไทยหยับเข้าไปครับวันนั้นก็เก็บค่าผ่านประตูได้ถึง 3,189,000 เลยทีเดียวครับหมัดซ้ายครับแลกกับแข้งของเมืองไทยครับแข้งซ้ายของแสงมณีแข้งคืนไปครับเมืองไทยแข้งขวาหน้าครับเมืองไทยแสงมณีซ้ายทางเดียวครับแข้งซ้ายมาซ้ายเบียดเข้าไปครับไฟนี้เป็นภาคที่4ที่ทั้งคู่เจอกันนะครับ3ไฟก่อนหน้าก็เป็นแสงมณีชนะมาได้2ครั้งครับแล้วก็เป็นเมืองไทยชนะมา1ครั้งนะครับแต่เป็นภาคล่าสุดที่เมืองไทยชนะมาครับตีไข่แตกครับกดแขนครับเบียดเข้าหาแข้งซ้ายมาซ้ายครับเดี๋ยวซ้ายขึ้นมาอย่างไรครับแสงมณีฉากออกไปครับแข้งขวาของเมืองไทยครับมาซ้ายและแข้งซ้ายครับดูว่าจากไอ้หนูสู้ไม่ถอยนะครับเดินหน้าเดียวก่อนหมดยก2ครับยกนี้ก็รับเยอะพอสมควรนะครับเมืองไทยมาดวลต่อยกที่3นะครับเบียดเข้าหาแข้งซ้ายมาซ้ายครับอย่างไรครับเมืองไทยมาซ้ายทิ่มแลกกับแข้งครับเบียดเข้าหาแข้งขวามาครับหมัดซ้ายของแสงมณีเอาไหนยังครับแสงมณีก็เคยชกมวยสากลสมัครเล่นมาด้วยนะครับเบสิกการออกหมัดก็พอมีครับกรรมการก็แยกก่อนครับก็ต่างศึกต่างซ้ายนะครับมวยคู่นี้แข้งซ้ายมาซ้ายเบียดเข้าหาถีบยันตักแข้งซ้ายไปครับตั้งกำแพงไว้ฉากมาแสงมณีแข้งขวาของเมืองไทยแข้งซ้ายมาซ้ายครับแลกกับแข้งขวาสงครามแข้งครับแข้งซ้ายครับมาซ้ายทิ่มแต่ถ้าแข้งนี่ต้องเป็นแสงมณีนะครับแข้งซ้ายหนักแรงครับแต่ถ้าวงในฟันศอกแทงเข่าต้องเมืองไทยครับประกบในจังหวะนี้ก็กรรมการแยกก่อนครับก็เป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายนะบวกศอกไปครับแสงมณีแสงมณีจากศึกวันทรงชัยนะส่วนเมืองไทยนี่สายเกียรติเพชรครับแข้งซ้ายครับแล้วตั้งกำแพงหน้าไว้ถีบยันมาซ้ายทิ่มครับดูครับหลอกเตะหลอกต่อยนะครับเลือกเอาครับจังหวะนี้ครับเขี่ยขาหน้าและแข้งขวาของเมืองไทยครับมาทำได้ดีนะครับแข้งซ้ายของแสงมณีครับเตะและพับคาไว้เกี่ยวไม่ลงครับเจอศอกของเมืองไทยครับเอาในยังไงครับกรรมการก็แยกก่อนนะครับไฟนี้แสงมณีรับค่าตัวถึงแสนเจ็ดเลยทีเดียวนะครับส่วนเมืองไทยนี่แสนสามครับเหยียดเข้าไปครับแข้งซ้ายเจอแข้งขวาของเมืองไทยครับมาซ้ายทิ่มเมืองไทยนี่เปิดหน้ารับหมัดแล้วแข้งซ้ายมาซ้ายครับแสงมณีก็เคยบอกนะครับว่าชอบชกกับเมืองไทยมากครับเพราะว่าเป็นมวยที่เดินเข้าหานะครับเลือกเตะเลือกต่อยได้ครับกรรมการก็แยกก่อนครับจังหวะนี้3ฟอร์มหลังของเมืองไทยนะครับตอนนั้นก็กำลังดีครับพึ่งฟันศอกชนะน็อกแสนมานะครับแล้วก็ชนะคะแนนแสนที่ลุมพินีครับแล้วก็มีชนะแสงมณีที่สมุยครับแทงเข่าไปครับแสงมณีกระแทกยับแทงขวามาครับเมืองไทยส่วน3ฟอร์มหลังแสงมณีนะครับมีชนะคะแนนพันพยักษ์จิตเมืองนนท์มาครับแล้วก็ชนะถนนชัยครับและแพ้ถนนชัยนะครับเบียดเข้าหาเมืองไทยนี่ดูว่าจะโดนสัดส่วนใหญ่นะครับหมัดซ้ายทิ่มดูครับทิ่มหน้าง่ายครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับความเร็วนี่เป็นรองเยอะหมัดซ้ายครับมาครับหมัดนี้พยายามจะบวกศอกครับเมืองไทยแต่เปิดหน้ารับหมัดเลยนะครับศอกผีดิบครับศอกซ้ายของแสงมณีครับเลือกฟันเอาครับดูครับฟันเอาจังๆเลยนะครับเมืองไทยยังไงครับมัดซ้ายที่มัดมัดซ้ายครับดูครับเดินให้ต่อยเลยนะครับเมืองไทยไม่มีบังไม่มีการนะครับถีบหน้าไปครับแสงมณีเบียดเข้าหาบยังไม่ท้อเมืองไทยมัดซ้ายที่มัดดูครับมัดซ้ายครับเดินมารับหมัดจริงๆนะครับยังไงครับสับล่างไปครับก็หมดยกนะครับดูว่ายกนี้รับเต็มนะครับเมืองไทย
มาดูกันต่อยกที่4ครับแข้งขวามาครับเดินขยับเดินไวครับเจอแข้งซ้ายมาซ้ายของแสงมณีครับพยายามจะกดแขนเน็บเข่าเมืองไทยยังไงวงในกรรมการก็แกะแยกก่อนนะครับเบียดเข้าหาครับมัดซ้ายทิ่มไปครับมัดซ้ายมัดซ้ายทิ่มไปครับแสงมณีดันออกไปครับแสงมณีทางซ้ายครับเป็นจอมเดิมพันตั้งแต่เด็กๆนะครับมัดซ้ายช่วง20กิโลนี่เดิมพันเป็นล้านครับฉายาทารกเงินล้านครับเจอศอกซ้ายของแสงมณีครับกดคอไว้ครับช่วง20กิโลนี่กินเดิมพันพันพยักษ์มาแล้วนะครับ800,000ครับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์ครับแต่มันเสียให้ซุปเปอร์เล็กครับถึง1.4 ล้านนะครับเน็บเข่าไปครับเมืองไทยแล้วศอกขวาไปครับยังไงครับคุณศอกผีดิบปีนั้นถ้าไม่นับไฟนี้ครับก็เป็นปีที่ดีของเมืองไทยนะครับแพ้แค่แสงมณีคนเดียวครับแต่ไฟนี้ชนะรวดครับเป็นการชนะด้วยศอกถึง5ไฟครับหมัดไปครับจังหวะนี้ครับเสียหลักลงไปครับกรรมการไม่นับนะครับเบียดเขาหามาซ้ายทิ่มไปครับแสงมณีหยาบเข้าไปครับหลอกเตะหลอกต่อยสบายนะครับแข้งซ้ายครับเจอแข้งขวาขึ้นมาถีบยันแสงมณีไป3ไป4ครับเมืองไทยจะคืนได้สัก1นะครับถีบยันไปครับดูครับแสงมณีก็ไม่อยากจะทำแล้วครับมาซ้ายทิ่มไปครับแต่เมืองไทยก็ยังไม่หยุดเดินนะครับเบียดเข้าไปครับถีบยันช่วงนั้นก็จัดจ้านครับแสงมณีถีบยันไปครับกรรมการก็ทนดูไม่ได้นะครับยุติการโชคไปครับกลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับพลาดไปอย่างขาดลอยและบอบช้ำมากครับเมืองไทยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครับ